ลาเราสมัครงานเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ทิปิคอลเหมือนคนทั่วไปที่คุณจะส่งเรซูเม่จดหมายคุณก็ต้องมีผลงานแล้วคุณส่งไปหลายๆที่ไหมคะพอจำได้ไหมส่งไปผมจดไว้หมดเลยนะจริงๆก็คือน่าจะประมาณ20-25ที่ผมบอกเขาว่าเอ้ยผมพูดภาษาเยอรมันยังไม่ได้แล้วไม่ใช่คนเยอรมันจะหางานที่นี่ได้ไหมแล้วมีเพื่อนผมมาเป็นดีไซเนอร์เหมือนกันเป็นคนเยอรมันเขาบอกว่าเขาต้องการ UX designer not German UX designer จากวันนั้นมาวันนี้ปุ๊บคุณมาอยู่ที่นี่ผ่านไปแล้วครึ่งปีอะไรแบบผมยังงงอยู่เลยว่ามายังไงแต่อยากมาก็ได้มาแต่อยากมาก็ได้มาดีค่ะทุกคนคราวนี้เรียกได้ว่าครัวมามิวนิกแบบสุดคุ้มคือได้เจอลูกศิษย์เยอะมากและวันนี้คุณเจตก็เป็นอีกหนึ่งเหยื่อของครูเราก็เป็นลูกศิษย์กันมาระดับหนึ่งวันนี้ขอฉกตัวมาคุยให้ทางชาแนลเราฟังหน่อยเนาะว่าแบบเอ๊ะมันเป็นยังไงไปยังไงทำไมแบบว่าถึงมาที่นี่ได้ทีนี้แนะนำตัวสั้นๆว่าคุณเจตตอนนี้ทำอะไรอยู่ที่นี่อยู่มานานเท่าไหร่ยังไงล่ะคะครับย้ายมามิวนิกตั้งแต่กลางเดือนเมษายนกลางเดือนเมษาวันปีใหม่ไทยเลยครับบินมาสงกรานต์สงกรานต์ใช่มาที่นี่แล้วก็มาทำงานมาทำงานเป็น UX designer user experience designer ที่นี่ครับค่ะซึ่งตรงเนี้ยค่ะคุณผู้ชมครูก็พยายามจะถามเขาหลังไมค์แล้วล่ะหลายคนที่อยู่ในแวดวงหรือวงการก็คงจะรู้อยู่แล้วว่า UX designer เนี่ยคืออะไรซึ่งครูไม่ได้อยู่ในวงการก็ไม่รู้ก็ถามไปแล้วว่าเป็นนักออกแบบใช่ครับอธิบายแบบให้ครูฟังเหมือนที่อธิบายเมื่อสักครู่สิว่ายังไงนะแอปมันยังไงนะโอเคถ้าคิดง่ายๆก็เหมือนแบบแอปในมือถือครับที่ทำก็คือจะต้องมีดีไซเนอร์แล้วก็เอนจิเนียร์ทำด้วยแต่ส่วนที่ผมทำผมทำในรถยนต์ก็คือทุกจอบนรถยนต์ที่เห็นอยู่ก็คือผมจะรับผิดชอบทำอยู่ตรงนั้นคือใช้ดีไม่ดีแบบใช้ง่ายใช้ยากนี่ต้องมาโทษคุณเจตเลยว่างั้นครับครับครับแต่ว่ารุ่นที่ทำอยู่ยังไม่ออกครับยังกำลังพัฒนาอยู่เดี๋ยวครูถามหลังไมค์ดีกว่าน้องว่าเอ้ยรุ่นอะไรอะไรแบบนี้เวลาเราซื้อมาขับเผื่อเรามีบุญจะซื้อมาขับเราจะแบบเอ้ยเรียกเราออกแบบแถวๆนี้แหละครับแถวๆนี้บาเยิร์นออโต้คราวนี้ย้อนกลับมาค่ะคือคุณเจตเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ครูจะต้องเอามาบรรจุในซีรีส์ว่าเยอรมนีอยากมาต้องได้มาคือจุดเริ่มต้นหรือจุดประกายของการที่บอกว่าฉันอยากไปทำงานที่ต่างประเทศหรือว่าฉันอยากมาทำงานที่เยอรมันอ่ะมันเกิดขึ้นฟีลนี้ความรู้สึกนี้มันมาจากไหนล่ะคะจริงๆแล้วเคยมาเที่ยวเยอรมันเมื่อ 3-4 ปีก่อนมารอบแรกคือส่วนตัวเป็นคนชอบรถยนต์แล้วก็รถไฟอยู่แล้วแล้วระบบรถไฟที่นี่คือมันสะดวกมากก็เลยรู้สึกว่าประทับใจรถไฟที่ไทยก็เคยชอบแล้วมาเจอที่นี่ก็รู้สึกประทับใจแล้วรถยนต์แบรนด์ต่างๆแบบ BMW หรือว่า Audi เป็นจริงๆเป็นแฟน Audi แล้วรู้สึกว่าชอบมากณตอนนั้นก็คือแต่ก่อนเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วทำงานอยู่Yamaha เป็นมอเตอร์ไซค์ดีไซเนอร์แต่ว่าหลังจากนั้นก็ได้ออกจากงานแล้วก็คิดว่าเราอยากย้ายไปที่อื่นแล้วเราทำมาแล้ว4ปีเราอยากอยากแบบสู่โลกกว้างแล้วใช่ครับใช่ได้ข่าวว่าจริงๆอ่ะเล็งหลายๆประเทศด้วยก่อนจะออกก็คิดไว้ว่าอยากไปออสเตรเลียเพราะมันมี work holiday visa ตอนนั้นผมก็สมัครไปแล้วแหละแต่ว่าก่อนที่ผลจะประกาศโควิดมาพอดีมันก็เลยหยุดโลกเราไว้ก็เลยหยุดไปเลยตอนนั้นก็แอบเฟลไปเหมือนกันแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราเตรียมตัวตอนนั้นไว้แล้วเราก็เลยมีเอกสารหลายๆอย่างที่พร้อมที่จะแบบว่าไว้ยื่นสมัครงานหรือภาษาอังกฤษเองอะไรเงี้ยเราก็สอบไว้เรียบร้อยแล้วช่วงนั้นก็เหมือนพอออกจากงานมาก็ทิ้งไปช่วงนึงแล้วลองหาโปรแกรมดูว่ามันมีเทรนนิ่งอะไรบ้างแล้วผมไปเจอมีเพื่อนแนะนำมาเขาเคยจอยไปแล้วที่ Digital Product School ที่มิวนิกเนี่ยครับมันคือเป็นโปรแกรมเทรนนิ่งโปรแกรมนึงใช่ที่เพื่อนเราเคยจอยใช่คือมันเป็นคล้ายๆเหมือนฝึกงานร่วมกับบริษัทจริงๆเขาจะมีโจทย์มาให้เราแล้วในทีมก็จะมีอยู่5ตำแหน่งก็คือมี Project Manager Software Engineer ก็มี AI Engineer แล้วก็มี Designer UX Designer ผมก็สมัครไปเป็น UX Designer ซึ่งเราไม่จำเป็นต้องมีทีมของเราเราบอกว่าเราฉันเนี่ยเป็น UX Designer ฉันอยากจะเข้าโปรเจกต์เนี้ยเข้าไปในทีมสักทีมนึงเราก็สมัครมาเลยจริงๆมันดีมากเลยคือถ้าใครสนใจก็เสิร์ชดู Digital Product School เพราะว่าเขาให้ทุนด้วยเขาจะให้ Scholarship มาให้มาอยู่ที่มิวนิกได้3เดือนโปรเจกต์มันก็จะตอนนั้นมันเป็นไฮบริดด้วยเพราะว่ามีช่วงโควิดใช่ไหมครับทำอยู่ไทยอยู่ประมาณ2เดือนแล้วมาจอยที่มิวนิกอ่ะประมาณเดือนนึงใช่ที่เรียนกับครูแล้วหายตัวไปไหมใช่ครับตอนนั้นแหละครับไม่รู้มาก่อนแต่ว่าตอนนั้นแหละครับเพราะว่าผมเรียนกับครูอ่ะเริ่มต้นปีนี้มันเพิ่งผ่านมาไม่นานเองนะใช่มันรู้สึกนานนะแต่มันไม่นานเลยนะต้นปีนี้พอดีว่าผมตอนหลังจากเสร็จโปรแกรมแล้วมันต้นเดือนDecember ก็เลยพักแล้วทีนี้จริงๆที่เนี่ยคนที่โปรแกรมเขาดีมากเลยเขาค่อนข้างซัพพอร์ตทีแบบว่าอยู่มาแล้วตอนนั้นไม่คิดว่าจะหางานเลยนะครับแค่ว่ามาทําเก็บประสบการณ์แล้วกลับไปไทยแล้วไปหางานแต่ตอนนั้นคนที่เราทํางานด้วยกับเขาอ่ะซึ่งเป็นฝรั่งแล้วก็อินเตอร์เนชั่นแนลมากทั้งหมดเลยเขาแนะนําว่าอยู่มาตรงนี้แล้วตอนเนี้ยมีโอกาสลองหางานจากตรงนี้ด้วยเลยใช่แล้วเขาบอกว่า
แล้วผมมีคำพูดหนึ่งผมบอกเขาว่าเอ้ยผมพูดภาษาเยอรมันยังไม่ได้แล้วไม่ใช่คนเยอรมันจะหางานที่นี่ได้ไหมแล้วมีเพื่อนผมมาเป็นดีไซเนอร์เหมือนกันเป็นคนเยอรมันเขาบอกว่าเขาต้องการ UX designer not German UX designer เขาแค่บอกว่าต้องการคนที่ทำงานได้ไม่ได้ต้องเป็นคนเยอรมันไม่ได้ต้องแคร์ว่าต้องเป็นชาติไหนแล้วคำพูดนั้นผมเลยรู้สึกว่าก็จริงเพราะว่ามันไม่ได้มีเขียนไว้ยิ่งคือโอเคที่เยอรมันอาจจะไม่ได้มีเขียนไว้ส่วนมากก็จะแค่ว่า require หรือไม่ require ภาษาแต่ส่วนใหญ่เลยนะในมิวนิกก็คือจะไม่ค่อย require ภาษาเยอรมันเท่าไหร่ซึ่งตอนนั้นผมก็มีกำลังมีการพุชจากเพื่อนรอบข้างแล้วรู้สึกว่าเหมือนตาสว่างมากขึ้นว่าเอ้ยก็ลองไปเลยเพราะว่าตอนวีซ่าเนื่องจากผมมาจอยโปรแกรมช้าผมเลยยังมีวีซ่าเหลืออยู่ก็คือคุณน่ะปกติเขา3เดือนถ้าเรามาจอยโปรแกรมแบบเต็มมันก็จะหมดแต่พอดีเนี่ยเรามาร่วมกับเขาช้านิดนึงมันก็ยังมีวีซ่าที่เหลืออยู่ตอนท้ายเดือนคุณก็ใช้เวลาตรงนั้นในการหางานเลยเหรอคะเที่ยวครับตายละเหมือนตกแป๊กคริสต์มาสมาร์เก็ตก่อนคือตอนนั้นแบบว่าจบแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยคริสต์มาสมาร์เก็ตต้องไปให้ได้แล้วผมก็ตะเวนเที่ยวไปก่อนหลังจากกลับมาตอน January ผมก็อยู่ในห้องเพราะว่าตอนนั้นติดโควิดครับออกไปไหนไม่ได้1สัปดาห์ใช่ผมติดโควิดหลังจากไปเที่ยวคริสต์มาสมาร์เก็ตแต่วิกฤตก็เป็นโอกาสเป็นโอกาสครับเพราะว่าผมต้องอยู่ในห้องแล้วผมปั่นพอร์ททั้งอาทิตย์เลยครับซึ่งหาเวลาทำตั้งนานไม่ได้สักทีพอแบบอยู่ห้องนี้เสร็จเลยครับเรียบร้อยขออนุญาตถามเพราะว่าจะเป็นสายงานที่ต้องเหมือนกับดีไซน์ออกแบบนั่นหมายความว่าเวลาเราสมัครงานเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ทิปิคอลเหมือนคนทั่วไปที่คุณจะส่งเรซูเม่จดหมายคุณก็ต้องมีผลงานที่แนบโชว์อาจที่คุณบอกว่าในช่วงเวลานั้นคุณก็ใช้เวลาในการปั่นพอร์ตแล้วคุณส่งไปหลายๆที่ไหมคะพอจำได้ไหมส่งไปผมจดไว้หมดเลยนะจริงๆก็คือน่าจะประมาณ20-25ที่แต่ละที่ก็จะเลือกก็จะมีวิธีเลือกอีกก็คือจะมีที่ที่อยากได้มากๆที่เป็นสายรถก็จะมีอยู่ประมาณ 5-6 ที่ที่ทำเกี่ยวกับรถนะครับแล้วก็จะมีที่แบบอยู่ในมิวนิกแล้วก็อยู่ในเบอร์ลินที่หาอีกเพิ่มอีกคาดแคล้วกันเนาะถ้าได้ที่เบอร์ลินแล้วก็ผมก็ไม่รับผมผมสมัครไปแล้วแล้วก็มีออสเตรียแล้วก็มีสวิตเซอร์แลนด์แต่สวิตนี่ยากเพราะว่าเขาต้องการ EU citizen โอเคอันนี้ก็จะยากหน่อยก็คือล่อนไปล่อนมาจัดคาตาโกรีซึ่งเป็นจริงๆถ้าให้ครูฟังเนี่ยมันเป็นวิธีคิดที่ถูกต้องและดีมากๆชื่นชมเพราะว่าเหมือนกับว่าเราก็ต้องวางระบบให้ตัวเองเหมือนกันเพราะบางทีถ้ามันสเปะสปะเกินไปเนาะเราก็อาจจะไม่รู้จุดอ่ะคุณเจตก็แบบว่าวางแบบอย่างดิบดีแล้วจาก20กว่าที่ที่เราสมัครไปเนี่ยค่ะมีโอกาสที่เขาเรียกเรากลับมาหรือติดต่อกลับมาสักกี่ที่ขออนุญาตถามได้มั้ย8-10ที่อ่ะคือมีทั้งติดต่อกลับมาแล้วผมปฏิเสธไปด้วยเพราะว่ามันที่นี่เขาสัมภาษณ์เรียกว่าสนุกก็สนุกอ่ะเพราะว่าเขาสัมภาษณ์3 4ครั้งบริษัทที่ผมได้ผมสัมภาษณ์เกือบ6ครั้งอ่ะโอ้หลายรอบมากขนาดนั้นเพราะว่าผมสัมภาษณ์กับบริษัทโดยตรงแล้วบริษัทเขาอ่ะก็มีลูกค้าผมต้องสัมภาษณ์กับลูกค้าเขาด้วยแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วจะอยู่ที่ประมาณ 3-4 รอบในแต่ละที่ที่เขาเรียกเรากลับมาโอ้โหใช่แล้วเดี๋ยวนะคะแล้วช่วงเนี้ยก็ยังเป็นช่วงที่วีซ่าเหลืออยู่มั้ยหรือแล้วเราตอนนี้ยังแจนอยู่ครับยังทุกอย่างแสดงว่าเราส่งไปอ่ะปุ๊บปั๊บเรียกกลับมาติดต่อมันค่อนข้างเร็วสิอย่างเงี้ยมันค่อนข้างเร็วผมส่งไปประมาณสัปดาห์ถึง2สัปดาห์คือหลังจากที่เขาหยุดปีใหม่อ่ะครับผมพอร์ตผมเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็ส่งไปเลยพอเขากลับจากฮอลิเดย์มาเขาก็จะเริ่มติดต่อกลับแสดงว่าค่อนข้างเร็วโอเคแล้วก็สัมภาษณ์กันอย่างบันเทิงเลยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นส่วนใหญ่ก็พูดตามตรงว่าทุกอย่างในโปรเซสของการสัมภาษณ์ก็ยังเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดอยู่เป็นภาษาอังกฤษแต่ว่ามีบางที่ที่ขอถามเรื่องภาษาเยอรมันด้วยว่าเรียนมาบ้างไหมก็คือเหมือนให้แนะนำตัวแล้วก็พูดแล้วเขาก็พูดกับเรานิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเหมือนอยากรู้ว่าแบบก็ต้องได้สิต้องได้ครับโอ้ตอนนั้นคล่องเลยฮะไม่แต่ตอนนั้นได้สิได้ได้เพราะว่าจริงๆตอนนั้นเรียนคุณขาดเรียนจริงๆช่วงที่ขาดเยอะจะเป็น B1 แล้วแต่ตอน A2 ก็เรียนอย่างฟิตอยู่นะครูจำได้โอ้ยได้อยู่โอเคตอนนั้นไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเรียกว่าถึงแม้ว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะรันเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าโอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เราจะต้องถูกแบบถูกตืดถูกตอดเป็นภาษาเยอรมันมันก็คือต้องเตรียมความพร้อมซึ่งถ้าเรามีมันก็จะเป็น plus ของเราใช่ถูกต้องอันนี้คือเห็นด้วยมากๆผมยังรู้สึกอยู่เลยว่าถ้าได้ภาษาเยอรมันคงจะทำโปรเจกต์ได้ลื่นกว่านี้เพราะว่าตอนนี้ที่ผมทำอยู่เนื่องจากว่าในตัวโปรเจกต์เองถึงแม้ว่า UX designer โดยทั่วไปงานที่ผมทำจะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเบสแต่ว่าบางที client เขาใช้ภาษาเยอรมันแล้วเวลาเขาส่งสไลด์ส่งทุกอย่างมา material มันเป็นภาษาเยอรมันหยุดก่อนคัตหยุดก่อนคัตเดี๋ยวย้อนกลับมาตรงนี้เดี๋ยวอยากให้เล่าหน่อยเนื้องานต่ออีกนะคะก็คือว่าครูขอย้อนกลับมาก่อนว่าคุณส่งไปสัมภาษณ์ไอ้ที่ที่ได้เนี่ยตั้ง6ครั้งแน่จนกระทั่งเรารู้ว่าเราได้งานในขณะที่วีซ่าที่มาทำเข้าโครงการตอนนั้นยังไม่หมดเลยใช่ไหมคะตอนนั้นคือใกล้หมดวีซ่าผมจะหมดตอนต้นกุมภาได้ข่าวไปทวงเขาด้วยผมบอกเขาไปว่า
เหมือนตอนนั้นรู้สึกว่าตัวเองฮอตนิดนึงพอมีคนเรียกเราสัมภาษณ์เยอะเราก็จะเซลล์เอสติมเราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยเราก็มีของนะเหมือนเพื่อนที่เพื่อนบอกเพราะเขาต้องการคนจริงๆณตอนนั้นนะตอนที่ผมหาอยู่แล้วผมก็บอกปฏิเสธไปบางบริษัทด้วยเพราะว่าแบบเราสัมภาษณ์ไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเราสนใจอีกทางนึงเหมือนไพรออริไทซ์เรารู้สึกว่าเราสนใจอีกอันนึงมากกว่าตอนนั้นผมก็เลยบอกเขาไปว่าผมมีวีซ่าถึงวันเนี้ยต้นกุมภาผมจะบินกลับไทยแล้วผมต้องการคอนเฟิร์มชันว่าผมจะได้งานจริงๆแล้วผมบินกลับไปเตรียมวีซ่าจะได้ไปทําดําเนินการถ้านะถ้าเขาคอนเฟิร์มไม่ได้ผมก็จะคุยกับบริษัทอื่นแทนใช่อ๋อก็มีการคู่ขวัญเขาเล็กน้อยแต่ท้ายที่สุดมันก็เวิร์คหมายถึงว่าบริษัทเนี้ยก็เลยตกลงซึ่งเป็นบริษัทที่มิวนิกเขาทําเกี่ยวกับซอฟต์แวร์หลักๆแต่ว่าเขามีไคลเอนต์เขาเป็นแบบพวก Airbus หรือว่ารถยนต์ต่างๆอะไรซึ่งเป็นสิ่งที่คุณน่ะต้องการคุณก็เลยเหมือนกับเทใจให้บริษัทนี้เป็นพิเศษใช่ครับสัมภาษณ์6รอบเราก็ยอมแล้วคุยเขาคุยสนุกด้วยครับเขาเหมือนเป็นการสัมภาษณ์ที่สนุกอ่ะเหมือนเป็นการชวนคุยแล้วเรารู้สึกว่าไม่ใช่แค่ว่าเราไปโชว์ว่าเรามีอะไรแต่เขาก็โชว์ว่าเขาพยายามขายด้วยว่าเขามีอะไรแล้วเขารู้สึกว่าเขาจะอยากโชว์ให้เราเห็นว่าโปรเจกต์มันเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆนะถ้าเราแบบอยากเปลี่ยนบริษัทตรงนี้เป็นบริษัทอื่นก็คุยกับเขาก่อนอะไรอย่างนี้ได้เหมือนออปชั่นมันเยอะกว่าค่อนข้างโอเพนเนาะค่อนข้างแบบโอเคแล้วก็คอมฟอร์ตจนกระทั่งตอบตกลงเราก็เหมือนกับได้เหมือนกับคำยืนยันแหละว่าเขาอะรับเราจากนั้นอะคุณเจตก็เลยบินกลับไทยเพื่อไปขอเป็นวีซ่าทำงานมาใช่ไหมคะใช่ครับเป็นบลูการ์ดด้วยก็คือดำเนินเรื่องซึ่งตรงนี้พอเรามีเหมือนกับบริษัทที่รับเราเข้าทำงานแล้วทุกอย่างมันก็แค่เป็นไปตามขั้นตอนกระบวนการเท่านั้นเองใช่ครับแต่ว่าขั้นตอนกระบวนการนี้ก็ปวดหัวอยู่เหมือนกันมันปวดหัวจากอะไรอะคะมันปวดหัวจากเอกสารที่ต้องเตรียมหรือว่าเอกสารและการรับรองเอกสารนะครับมันค่อนข้างเยอะบางเอกสารบางตัวซึ่งคือใบเทียบบูนี่คือตัวปัญหามากเลยเพราะว่าตอนนั้นผมเมลหาตัวสำนักงานเขาเยอะมากเลยเพราะว่าเหมือนเขาปิดโควิดอะไรเงี้ยแล้วไม่เอกสารผมเสร็จมานานตัวเอกสารหมายถึงเมลหาที่ที่เยอรมันใช่ไหมคะใช่ผมต้องส่งเอกสารไปให้เขาผมสมัครเรียบร้อยแล้วผมส่งเอกสารทางไปรษณีย์ตอนนั้นคือแบบไปรษณีย์คืออะไรทำไมเราใช้ไปรษณีย์ แล้วมันนานมากแล้วเอกสารมีปัญหาก็คือติดต่อหลายรอบจังหวะนั้นไม่เท่าไหร่แต่พอเอกสารเราเสร็จแล้วอ่ะมันทิ้งอยู่บนโต๊ะสัปดาห์นึงกว่าจะมีคนมาเซ็นเพราะว่ามันเป็นช่วงโควิดที่เขาอยุ่งยากมากอะไรเงี้ยก็จะมีตัวนั้น1ตัวครับที่จะใช้เวลาค่อนข้างนานแต่ว่าข้อดีตรงที่ผมสมัครเป็น EU Blue Card มันจะล่นระยะเวลาในการขอไม่งั้นมันจะนานมากเลยไม่งั้นผมคงหลุดงานไปแล้วอ่ะครับใช่เพราะว่าถ้ารอนานเกินไปทางผู้จ้างเขาก็อาจจะรอไม่ไหวอะไรเงี้ยเพราะเขาอยากได้คนมาทํางานเนาะแต่ว่าถ้าพูดกันว่าคุณบอกว่าคุณกลับไปดําเนินการเนี่ยต้นกุมภาแต่พอได้มาอีกทีอ่ะคือสงกรานต์ปีใหม่ไทยก็คือประมาณ3เดือนเอาจริงๆมันก็ไม่นานมากแหละผมเริ่มโปรเซสจริงๆน่าจะประมาณเกือบๆปลายกุมภาโอเคก็ประมาณ2 เดือน 2 เดือนครึ่งจนถึงได้มาแล้วก็จากวันนั้นมาจนถึงตอนนี้ครึ่งปีผ่านมาแล้วกับการใช้ชีวิตที่นี่ย้อนกลับไปที่เมื่อสักครู่ว่า โอเคก็ยังรู้สึกว่าถ้าได้ภาษาเยอรมันเนี่ยการทำงานมันจะลื่นไหลกว่านี้ขอลงรายละเอียดตรงนี้ยังไงนะคะขออีกทีคือหลักๆแล้วโปรเจกต์ผมจะทำเป็นใช้ภาษาอังกฤษเป็นเบสอยู่แล้วแต่ว่าพอแล้วแต่ลูกค้าถ้าลูกค้าเขาใช้ภาษาเยอรมันในองค์กรอย่างเช่นอย่าง Audi เงี้ยใช้ภาษาเยอรมันในองค์กรแล้วทุก material design material ทุกอย่างที่เขาก็เรียกเป็นเยอรมันไปเนาะเป็นภาษาเยอรมันหมดเลยครับก็เลยเราเลยรู้สึกว่าเราต้องพึ่งคนเยอรมันในทีมในการแบบแปลให้เราด้วยบางทีที่เขาแบบสรุปย่อยแล้วเราไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยได้สักทีเดียวเพราะส่วนใหญ่เขาจะพูดเป็นภาษาเยอรมันกันก่อนก็ยังดีว่าได้เรียนเยอรมันมาประมาณนึงจนอ่านเปเปอร์พอจะเหมือนว่าเขาเรียกว่าไงอะหาวิธีทางจนอ่านเข้าใจได้วีหนึ่งที่เรียนหยุดนี่พอให้อ่านเปเปอร์ได้พอได้อ่านแสดงว่าเราสุดยอดมากผมก็ใช้ตัวแปรด้วยแหละครับแต่ว่าเราก็พอรู้ว่าจับจุดได้ประมาณนึงแค่เรารู้สึกว่าถ้ามองย้อนกลับไปเราว่าถ้าอย่างน้อยได้บีหนึ่งหรือบีสองแต่จังหวะนั้นของผมจริงๆคือมันต้องมาอย่างเงี้ยมันไม่มีเวลาเนาะไม่มีเวลาตอนนั้นก็เลยต้องขอครูว่าผมขอดรอปไปสัมภาษณ์นะครับใช่ขอลาเรียนไปสัมภาษณ์คือรู้สึกอ่ะไม่เป็นไรเราขอสัมภาษณ์นะครับเพราะเรียนกับคาทรีน่าอยู่ตอนนั้นผมต้องไปบอกเขาก่อนโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยประมาณ 6 เดือนครึ่งปีที่เราก็เรียกได้ว่าdream come true แหละถ้าคุณบอกว่าคุณอยากออกมาใช้ชีวิตต่างประเทศมาทำงานเนี่ยเกี่ยวกับในสิ่งที่คุณชอบอะไรแบบเนี้ย6 เดือนที่มิวนิกตอนเนี้ยมีความสุขไหมตอบโจทย์ไหมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องในชีวิตที่เราได้กระทำลงไปไหมตอบโจทย์ไหมตอบโจทย์มากรู้สึกแฮปปี้มากรู้สึกตัดสินใจถูกแต่ผมไม่ค่อยได้เรียลไลซ์ว่าแบบเอ้ยมาอยู่ที่นี่แล้วแต่พอถ้ามีคนถามผมจะรู้สึกมาได้ยังไงหรืออะไรเงี้ยผมก็งงกับตัวเองเหมือนกันแต่ว่าถามว่าตัดสินใจถูกไหมผมรู้สึกว่าตอนนี้แฮปปี้มากคือทั้ง
ยิ่งช่วงซัมเมอร์ work life balance มันดีมากเพราะว่าแสงแดดมันชิลเดียวใช่แล้วก็มีกิจกรรมแล้วตอนนี้คือหมอกเออแต่ว่าโรแมนติกไงคุณโรแมนติกมากตอนนี้ยืนอยู่เนี่ยถ้าเราไม่สัมภาษณ์ให้จบในเร็วๆเนี่ยทุกคนจะคิดว่าผีปราสาทมาแล้วทำไมพวกนี้ยังอยู่อะไรแบบเนี้ยเออเราควรจะพูดไปในไลฟ์มั้ยอ่ะในคลิปมั้ยอ่ะเอาเป็นว่าสุดท้ายก็คือพึงพอใจแล้วก็มีความสุขแล้วคิดว่าแอบเตาะแล้วเนี่ยคิดว่าวันหนึ่งที่การงานทุกอย่างเข้าที่อยากจะเรียนภาษาเยอรมันต่ออีกไหมผมไม่อยากเรียนแต่ว่าเวลาครูเป็นเวลาไทยครับไม่ที่นี่ก็ได้สิผมรอของที่บริษัทเขา provide อยู่ที่นี่เขาจะบอกเลยว่าถ้าสมมติต้องการเรียนคือเหมือนคอร์สต่างๆเราสามารถบอกเขาได้เลยว่าเราอยากพัฒนาตัวเองด้านไหนเขาจะส่งเสริมเขาก็จะจ่ายให้แหละเขาจะจ่ายให้ผมก็รอ enroll class อยู่น่าจะประมาณปีหน้าเพราะตอนนี้holiday อยู่ใช่ก็ไปลองเรียนดูดีอยู่แล้วนะคะลองไปเรียนหลายๆที่แล้วถ้าเกิดว่าเจ็บช้ำใจยังไงก็ให้กลับมาสบอกครูนั่นครูเปิดเวลาเยอรมันด้วยได้มั้ยแต่ว่าอันนี้เราค่อยว่ากันหลายคนก็ชอบบอกแบบนี้เอาเป็นว่าคราวนี้นะคะท้ายที่สุดเนี่ยครูมองว่าเส้นทางของคุณอะมันน่าสนใจมากแล้วเท่าที่ฟังก็คือใช่มันเหมือนความฝันเลยอะคือทุกอย่างมันปุ๊บปุ๊บปุ๊บเหมือนจะไปอันนั้นไม่ได้อันนี้เพื่อนบอกให้ไปลองอันนี้เอามาลองไม่ได้คิดอะไรแต่หลังจากนั้นอะก็มีคนจุดประกายว่าเฮ้ยเราไม่ได้ต้องการคนเยอรมันเราต้องการ UX designer แล้วมันทำให้แบบ encourage คุณกล้าหาญแบบแล้วเร็วมากจากวันนั้นมาวันนี้ปุ๊บคุณมาอยู่ที่นี่ผ่านไปแล้วครึ่งปีอะไรแบบผมยังงงอยู่เลยว่ามายังไงแต่อยากมาก็ได้มาแต่อยากมาก็ได้มาเพราะฉะนั้นสุดท้ายค่ะถ้าเกิดว่ายิ่งเป็นคนในสายงานเดียวกันหรือในทิศทางเดียวกันกับที่คุณเจตทำอย่างเงี้ยอยากมีคนแบบเอ้ยเกิดแบบฟังคุณเจตแล้วแบบโหเหมือนกับที่คุณฟังเขาแล้ว encourage คุณหลายคนฟังคุณวันนี้ก็อาจจะรู้สึกแบบมีแรงบันดาลใจบ้างคุณอยากจะฝากอะไรกับพวกเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นคำแนะนำว่ามันจะดีกว่านะถ้าคุณลองทำแบบนี้ลองเตรียมตัวแบบนี้มันอะไรที่มันน่าจะเป็นประโยชน์แล้วเราแนะนำเขาได้คุณเจตมีตรงนี้ไหมคะโอเคอันนี้พูดจากมุมของผมเองนะก็คือลองหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตดูก่อนซึ่งมันเป็นแบบอะไรที่แบบเบสิกมากในการหาเราเซิร์ชไปก่อนDR Day ผมก็หามานะผมก็ดูจริงๆอ๋อจริงๆแล้วตอนช่วงที่จะมาผมสมัคร DR Day ไว้ด้วยแล้วก็ทางนี้คือมี2ออปชั่นสมัครทุนไว้ด้วยแล้วก็หางานด้วยคือเป็น2ออปชันเลยไม่อันใดก็อันนึงอ่ะต้องได้แล้วทําทุกทางแล้วทําทุกทางพอร์ตนั้นก็คือยื่นทั้ง2ที่แบบปรับยื่นทั้ง2ที่อันนี้เสริมนิดนึงถ้าเป็น UX designer โปรแกรมที่ผมจอยอันนี้คือค่อนข้างดีมากเลยฮะก็คือ Digital Product School อันนี้ก็โปรโมทให้โรงเรียนเค้าหน่อยเพราะว่ามันฟรีและมันก็ได้ทุนมาด้วยแล้วพอเรามาที่นี่ปั๊บเราก็จะได้เห็นเมืองเราก็จะรู้สึกว่าที่นี่เค้าทํางานกันเป็นยังไงเหมือนเป็นการเอาตัวเองอ่ะออกมาเข้าไปอยู่ในบรรยากาศเนาะแล้วมันเป็นอะไรที่ง่ายมากเราสมัครติดต้องส่งพอต้องอะไรอย่างเงี้ยสัมภาษณ์แล้วครับแต่เหมือนก็เหมือนฝากสมัครงานนะฮะถ้าสมัครติดปั๊บเราก็สามารถมาที่นี่ได้แล้วหลังจากนั้นเองอ่ะเราคุยกับคนเยอะๆผมมาคุยกับคนเยอะๆหลายๆคนทั้งคนที่อยู่ในสายงานเดียวกันแล้วคนที่อยู่ต่างสายงานคนพวกนี้เขาจะมีเปอร์สเปคทีฟที่แตกต่างจากเราแล้วเขาจะแนะนําได้เยอะกว่าได้หลากหลายกว่าแล้วยิ่งถ้าไม่เคยคุยกับต่างชาติเลยแล้วถ้ามาอยู่ที่เยอรมันแล้วลองคุยดูอาจจะเป็นภาษาอังกฤษก็ได้หรือภาษาเยอรมันก็ได้เขาแฮปปี้ที่จะแบบว่าแนะนํามากเพราะเขาไม่เสียอะไรอยู่แล้วผมรู้สึกว่าเขาผมได้ยินคำนี้มาหลายรอบเหมือนกันเวลาคนเขาแบบแนะนำโอเคมันก็เป็นความประทับใจของเราด้วยแล้วก็เป็นสิ่งที่เราเนี่ยอยากจะแนะนำส่งต่อไปอย่างทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้หลายคนก็คงได้ฟังประสบการณ์ซึ่งครูเองอ่ะต้องบอกว่าครั้งเนี้ยฟังพร้อมๆแทบจะทุกคนคือบางลูกศิษย์เราจะรู้อยู่แล้วแล้วเรามาคุยกันแต่อันเนี้ยก็คืออุบารัชไปพร้อมๆกันแล้วครูก็รู้สึกประทับใจแล้วรู้สึกว่าคุณเจตเก่งมากจริงยินดีด้วยกับตรงนี้แล้วก็อยู่ที่นี่ไปยาวๆนะครั้งหน้าครูมาเราจะได้มาเที่ยวหากันอะไรแบบนี้น้อยกว่านี้ใช่ตอนที่มันสดใสกว่านี้ตอนนี้เรา2คนเริ่มหน้ามืดเพราะฉะนั้นเราก็จะปิดคลิปไปด้วยบรรยากาศหมอกๆแล้วเดี๋ยวเราจะพ่นหมอกเพิ่มให้หน้าเราค่อยๆเบลอลงแล้วล่ะทุกคนไปวันนี้หวังว่าทุกคนจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ของคุณเจตแล้วไปปรับใช้ได้วันนี้ทั้งคุณเจตและคุณลาไปก่อนจากโฮฟการ์เทนที่มิวนิกวันนี้เรา2คนอัลฟิดาเซนชื่อซึ่งผมก็ได้งูมาบ้างอยู่โอ้ยอย่าพูดอย่างนั้นสิมันเสียมาถึงครูไม่ผมขาดครับผมขาดเรียนโอ้ยมันหมอกหนาจริงมันแต่เราไปใส่เร่งแสงในคลิปเอาหน่อยแล้วกันนะเอาง่ายๆเลยนะเหมือนแอปในมือถือของคุณครูที่ใช้อ่ะก็ถือเป็น UX designer เป็นคนออกแบบด้วยการใช้งานคุณเขียนแอปผมไม่ได้เขียนครับผมเป็น designer designer ผมทะเลาะกับ engineer แล้วก็ให้ engineer หรือว่าโปรแกรมเมอร์อะไรไปทำใช่ๆๆแต่อันนี้คือคุยแล้วหรือเปล่ายังมันกระพริบนี่